วันนี้ก็กลับมาเจอกับอ้อยอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาแบบว่าเฮ้ยฮิปฮอปฮิปฮอปแบบมีพร็อพอะไรมาจัดเต็มแบบนี้นะคะก็คือวันนี้เราจะมาเปิดถุงกันค่ะทุกคนซึ่งก็ห่างหายแบบคือหายแบบนานมากอะจากการเปิดถุงเนาะเพราะว่าอ้อยก็ไม่ค่อยได้ช้อปปิ้งนะแต่นี่ก็คือเป็นการช้อปของฝากก่อนที่จะกลับไปเมืองไทยนั่นเองนะคะทุกคนนั่นแหละเราก็ของทุกอย่างมันก็อ้อยก็จัดรวมมาไว้อยู่ในข้างหน้าอ้อยแล้วนะตอนนี้นะคะเราก็มาเริ่มกันเลยว่าอ้อยได้อะไรกลับไปเมืองไทยบ้างนะคะทุกคนโอเคเรามาเริ่มกันเลยมาดูที่ถุงแรกกันเลยดีกว่าอ่ะเรามาดูกันนะคะถุงแรกว่าอ้อยได้อะไรมาบ้างซึ่งมันอยู่ในนี้นะจ้าทุกคนนี่ก็คือเป็นเครื่องสำอางนะคะเป็นครีมต่างๆที่อ้อยเนี่ยได้มาจากบริษัทที่อ้อยทำงานอยู่นะคะซึ่งอ้อยอะทำงานที่บริษัทผลิตเครื่องสำอางนะทุกคนก็นั่นแหละเราก็จะมาดูกันค่ะว่าอ้อยได้อะไรมาบ้างอันนี้ก็คือเป็นเดย์ครีมนะคะเป็นยี่ห้อโทมัสรักนะอันนี้เป็นสกินคัลเจอร์เดย์ครีมนะคะก็อันนี้เนี่ยถ้าขายตามเว็บไซต์ของบริษัทนะคะก็อยู่ที่ประมาณ283ยูโรนะซึ่งนั่นแหละอ้อยก็ได้มาในราคาพนักงานนะแต่ว่าก็ไม่คืออ้อยไม่สามารถบอกได้นะว่าอ้อยได้มาในราคาเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันเป็นกฎของบริษัทนะทุกคนก็นั่นแหละอันนี้ก็คือของฝากนะคะทุกคนนั่นแหละก็เป็นสิ่งนี้นะจ๊ะแล้วก็ได้มา2อันนะคะ2ชิ้นนะแบบนี้เลยนะคะก็จะเอาไปฝากพี่สาวเอาไปฝากเพื่อนๆนะคะและก็โอเคแล้วก็ต่อไปอันนี้เนี่ยก็อ้อยทำงานอยู่ที่บริษัทที่มีชื่อว่าคลับนะคะเป็นคลับคอสเมติกนะคะก็คือบริษัทนี้นะคะข้างบนอันนี้ก็เป็นเซรั่มนะคะก็เป็นเซรั่มอัลเทอร์นาทีฟเมดิคอลนะคะทีโรซิเนจโอ้อย่าอ่านเลยนะเพราะว่าภาษาอังกฤษก็ไม่แข็งแรงนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนคืออ้อยใช้แสงธรรมชาตินะมันอาจจะแบบกล้องมันอาจจะไม่ซูมนะคะเพราะว่าอ้อยใช้เป็นโทรศัพท์นะคะก็นั่นแหละก็ได้ประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ว่าเราอ่ะมีใจรักนะเราก็เลยจัดไปนะนั่นแหละก็เป็นคลับ professional alternative medical นะคะก็เป็นเซรั่มมาในขวดแบบนี้นะคะก็นั่นแหละก็เอาไปฝากที่บ้านที่เมืองไทยเหมือนกันเนาะแล้วก็ต่อไปนะไอ้ได้มาอีกอันนี้เป็นยี่ห้อ Beyond นะคะ Visible Younger นะคะเป็น Basic Hydra Cream นะคะก็เป็นแบบนี้นะคะซึ่งข้างในก็เป็นยังไงอ้อยก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นของฝากนะเราก็ไม่สามารถแกะออกมาได้นะคะทุกคนนั่นแหละก็เอามาเปิดให้ดูเฉยๆว่าได้อะไรไปบ้างนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะอันนี้ก็มาจากบริษัทที่ทำงานเหมือนกันชื่อ Clinical Care Surgery Rich Finish Care Emulsion นะคะก็อันนี้เป็นAnti-Aging Cream นะคะก็เป็นสำหรับ40ขึ้นไปนะคะอันนี้นะแต่อ้อยก็เคยใช้แล้วนะตัวนี้ก็ใช้ดีนะถึงแม้ว่าเราจะไม่40ก็ตามนะคะทุกคนแต่ว่ายังไงมันก็นั่นแหละเราก็ต้องแบบป้องกันมันเอาไว้ก่อนนะคะทุกคนนั่นแหละนะโอเคถุงนี้ผ่านไปซึ่งก็ได้มาประมาณนี้มันก็จะดูแบบว่าเยอะๆนิดนึงเพราะว่าซื้อไปเยอะนะคะทุกคนโอเคนะแล้วก็มาดูถุงต่อไปกันเลยดีกว่านะว่าอ้อยได้อะไรมาบ้างนะคะมาในถุงนี้ก็อยู่ในนี้แล้วจ้าทุกคนซึ่งอาจจะดูแบบว่าใหญ่เยอะเบอร์บางอะไรสักนิดนึงนะคะโอเคเรามาเปิดกันที่กระเป๋าอันนี้ก่อนนะคะกระเป๋าใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าใส่เครื่องสำอางนะแบบนี้เลยนะก็อันนี้เนี่ยได้มาในร้านที่มีชื่อว่านิวยอร์กเกอร์นะคะแต่ว่าอ้อยก็เอาสิ่งที่อ้อยแบบซื้ออยู่ในนี้เนี่ยใส่เข้าไปแล้วนะคะอันนี้ยังป้ายราคายังติดอยู่เลยนะอันนี้ลดราคาจาก4ยูโร95เหลือ2ยูโร99นะคะก็ไปบวกลบคูณหารเอานะจ๊ะว่าตอนนี้ค่าเงินไทยมันเท่าไหร่อ้อยก็ไม่รู้นะคะนั่นแหละก็เห็นว่ามันแบบเฮ้ยแกมีแบบฟรุ้งฟริ้งมีลายแบบเป็นแมวอะไรอย่างงี้นะแต่อ้อยอ่ะไม่ใช่ทาสแมวนะอ้อยอ่ะเป็นทาสหมานะคะทุกคนแต่อ้อยอ่ะชอบน้องหมามากกว่าน้องแมวนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือมันแบบมันมีความน่ารักอะไรอย่างงี้แบบเฮ้ยนะเราเห็นเราก็แบบเอ้ยอดไม่ได้เราต้องซื้อไปนะคะเพราะว่าเอาไปเก็บเครื่องสำอางของอ้อยเองนะคะนั่นแหละอ่ะแล้วก็มาดูในนี้ว่ามีอะไรบ้างนะคะอ่ะก็สิ่งแรกนะคะอันนี้ก็ได้มาจากร้านเดียวกันนะคะก็ได้มาเป็น
กำไรแขนแบบนี้ฟรุ้งฟริ้งแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ราคาขายเต็มมันอยู่ที่3ออย95เซนนะคะแต่ว่าอ้อยได้มาในราคา1ยูโร1ยูโรก็ประมาณ36บาทนะประมาณนี้นะคะนี่น่ารักฟรุ้งฟริ้งไม่ล่าไม่ล่านี่เป็นไงล่ะแล้วก็อันต่อไปก็คือต่างหูนะคะแบบนี่ก็เป็นต่างหูนะเพราะว่าอ้อยชอบใส่ต่างหูมากเลยนะคะแต่ว่าที่ไม่ค่อยได้ใส่เพราะว่าแบบการที่ทำงานเขาไม่ได้ใส่นั่นเองนะแต่เวลาว่างแล้วก็นะนิดนึงอะไรนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นตุ้งหูแบบนี้นะจ๊ะซึ่งมันก็จะมีแบบเฮ้ยแกความแบบฟุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งอะไรอย่างนี้นะเป็นมุกมุกแบบนี้เลยนะจ๊ะก็นั่นแหละอันนี้ก็ได้มาในราคา1ยูโร99เซนเนาะแล้วก็ตุ้งหูยังไม่หมดแค่นี้นะคะยังมีอีกเยอะเลยนะคะซึ่งมันก็อยู่ในถุงนี้แล้วนะอันนี้อ้อยได้มาจากร้านที่มีชื่อว่าDiaries นะคะ Diaries ก็เป็นร้านที่ขายแบบพวกอัซเซอรี่เครื่องแต่งตัวอะไรต่างๆนะซึ่งมันจะแบบมีของฟุ้งฟริ้งของน่ารักมากเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็พอดีอ้อยไปเจอนะคะแล้วมันแบบลดราคาแบบซื้อ3ซื้อ6จ่ายในราคา3ชิ้นก็เลยได้มาแบบเยอะแยะพอสมควรเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วมาเริ่มกันที่อันแรกเลยอันนี้ก็เป็นแบบเฮ้ยมีแบบว่าน้องช้างอะไรอย่างนี้นะซึ่งแบบมีความฟรุ้งฟริ้งมากเลยแกแบบสะท้อนแบบว่าเดินไปแบบตั้งแต่4แยกอ่ะยังเห็นแล้วนะคะต่างหูของเรานะคะซึ่งเราก็ชอบมากเลยนะมันแบบนะฟรุ้งฟริ้งมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้จะซื้อไปใส่ที่เมืองไทยอันนี้ไม่ได้ฝากใครนะฝากตัวเองนะคะเพราะว่าเป็นชอบแบบชอบความฟรุ้งฟริ้งของตุ้งหูมากอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะคะอันนี้เนี่ยเป็นดอกเดซี่นะคะก็มีความแบบเฮ้ยแกสวยฟรุ้งฟริ้งน่ารักมากเลยนะอันนี้ก็ชอบเหมือนกันนะกล้องมันอาจจะดูแบบว่าไม่ค่อยซูมนะทุกคนแต่ว่านั่นแหละก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็ได้มาอีกเหมือนกันก็เป็นแบบนี้มาในร้านเดียวกันเลยนะคะอันนี้เนี่ยได้มาในราคาประมาณ300กว่าบาทนะซึ่งมันแบบสวยอะทุกคนมันแบบเฮ้ยสวยสวยอะไรอย่างนี้นะฟุ้งฟริ้งมากเลยนะคือแบบเฮ้ยแกชอบมากคือดีงามพระดำแปดมากเลยจริงๆอันนี้คือแบบยกให้นางนะคะสำหรับต่างหูร้านนี้นะคืออดใจไม่ไหวที่แรกอาจจะไปช้อปปิ้งที่เมืองไทยแต่ว่าพอเจอที่ในไปนะไปห้างก็ไปเจอแล้วก็แบบอดไม่ได้ต้องสอยมานะคะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นดาวนะคะเป็นดาวแบบนี้เลยนะซึ่งอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะก็แบบนี่จัดไปได้หลายลุคนะคะไปเที่ยวไปแบบต่างอากงต่างอากาศทะลงทะเลอะไรอย่างนี้ก็ได้หมดเลยนะจ๊ะแล้วก็อีกอันต่อไปก็เป็นแบบดาวอันนี้คือแบบเวอร์วังมากเลยนะคะก็เป็นแบบว่าลายแบบลุงเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงมากเลยนะทุกคนคือแบบอันนี้คือเห็นดาวคือแบบว่าเฮ้ยคือแบบเห็นตั้งแต่แรกเห็นคือชอบมากเลยแล้วก็หยิบเลยทันทีนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทนะคะแต่ว่าชอบเพราะว่ามันเป็นแบบว่ามีหลายทรงหลายสีสันของนางนี่แบบเจิดจรัสจัดแจ้งมากนะคะแล้วก็อีกอันสุดท้ายอันนี้คือแบบชอบมากเลยคือแบบมันมีความฟุ้งฟริ้งแบบเป็นผู้หญิงซึ่งถามว่าแบบเข้าไหมก็เข้าไม่เข้าก็แล้วแต่ว่านี่มันเป็นความชอบของอีฉันเองนะคะก็เราจะใส่เดี๋ยวอ้อยจะถอดอันนี้ออกแล้วก็มาใส่อันนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าอยากใส่มานานแล้วอันนี้นะคือมันแบบแกคือมันแบบว่ามีความแบบน่ารักฟุ้งฟิงมากเลยนะมันแบบว่าเข้ากับบรรยากาศช่วงนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นแบบว่าจะช่วงวินเทอร์แล้วใช่ป่ะนั่นแหละเราก็มาใส่กันเลยนะคะทุกคนเป็นยังไงล่ะก็แบบนะสวยงามอีกแล้วนะคะทุกคนนั่นแหละนะก็โอเคนะแล้วก็ลองตุ้มหูไปแล้วใช่ป่ะแล้วก็มาดูอันต่อไปว่าอ้อยได้อะไรมาอีกนะคะอันนี้ก็เป็นได้มาเป็นกระเป๋านะคะเป็นกระเป๋าสะพายแบบนี้เพราะอ้อยชอบกระเป๋าแบบนี้มากๆเลยนะคะส่วนมากอ้อยจะถ้าเป็นกระเป๋าอ้อยจะมีกระเป๋าคล้ายๆกันแบบนี้เยอะมากนะคะแล้วก็สีคล้ายๆกันก็เยอะเหมือนกันนะอันนี้เนี่ยได้มาเป็นร้านที่เป็นแบบร้านเอาท์เล็ตนะแล้วก็อันนี้เนี่ยมันเป็นยี่ห้อเดวิดจอห์นนะคะจากปารีสนะก็นี่แหละมันสวยตรงที่อ้อยชอบตรงนี้นะคะแล้วก็เห็นมันเล็กๆแบบนี้แต่ว่าเฮ้ยแกมันเปิดออกมาได้ใหญ่มากเหมือนกันนะแล้วก็ใส่ของได้คือตรงนี้มันก็เปิดออกมาได้ใช่ไหมเป็นชั้นแรกเนาะแล้วก็ข้างในอ่ะมันก็จะเป็นแบบซิปนะคะเป็นซิปแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีแบบช่องเล็กๆอะไรต่างๆซึ่งมันก็ใส่โทรศัพท์ใส่กล้องใส่เครื่องสำอางใส่อะไรนิดๆหน่อยๆของเราได้นะอันนี้เนี่ยอ้อยได้มาในราคา800กว่าบาทนะคะ
ก็นั่นแหละแต่ว่าขายจริงเขาลดจากราคา1,300นะคะก็นั่นแหละนะถ้าคิดเป็นเงินไทยนะก็จะประมาณนี้700-800อ่ะประมาณนี้นะคะก็นั่นแหละแต่ว่าชอบแบบชอบรูปทรงของนางมันดูแบบมันดูดีมีสไตล์น่ะก็เลยชอบมากเลยนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยแล้วก็มีข้างหลังด้วยนะคะอันนี้ก็จะใช้สะพายใส่พาสปอร์ตใส่ของกระจุกกระจิกของอ้อยนะคะเวลาเดินทางนะก็อันนี้ก็ผ่านไปนะคะแล้วก็อันใหญ่มากเลยอันสุดท้ายอ่ะอันนี้นะคะอันสุดท้ายนี้ก็คือซื้อไปฝากแบบว่าญาติญาติทุกคนเลยนะคะก็คือไม่ได้แบบว่าเอาอันนี้ไปแบบเป็นนี่นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นเค้กนะคะเป็นเค้กชื่อว่าพาเนตอะไรวะเนี่ยพาเนตทอนเวกินเน่นะคะก็เป็นเค้กแบบว่าเป็นเค้กสำหรับที่มีขายช่วงคริสต์มาสอะไรงี้เสียว่าชอบกระปุกของมันนะคะมันมีความอลังวังเวอร์มากนะคะอันนี้ได้มาในราคาเค้กอันนี้เนี่ยได้มาในราคา14.99 ยูโรนะซึ่งอ้อยก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะอันนี้เนี่ยก็คือซื้อไปฝากแม่นะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าแม่จะชอบกินเค้กหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเค้กที่เขาขายในช่วงคริสต์มาสนะแล้วก็ชอบกระปุกของมันนะมันเป็นแบบว่าลายเข้ากับผู้ใหญ่ดีนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยมันเป็นเค้กมาจากอิตาลีนะชื่อผลิตตั้งแต่เริ่มผลิตตั้งแต่ปี1860นะก็อ้อยก็ไม่ได้เคยลองกินเหมือนกันแต่คุณสามีบอกว่ามันอร่อยดีนะก็เลยอยากจะเอาไปให้แม่ชิมดูนะคะมันก็จะมีแบบเนี่ยข้างในเค้กมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีแบบว่ามีลูกกงลูกเกดมีมีแบบว่าพวกนุชต่างๆนะคะก็นั่นแหละเราก็จะไปชิมกับแม่ด้วยนะคะว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะคะค่ะนั่นแหละทุกคนนี่ก็เป็นการเปิดคลิปแบบว่าเล็กๆน้อยๆนะก็นั่นแหละหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็ชอบไม่ชอบยังไงก็ขอให้ทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้อ้อยต่อไปนะคะหรือว่าอยากให้อ้อยทำคลิปอะไรก็เขียนมาคอมเมนต์กันได้นะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็รอติดตามดูนะคะว่าเผื่ออ้อยจะไปเที่ยวที่ไหนอ้อยจะเก็บภาพสวยๆหรือว่าเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากกันนะคะทุกคนแล้วก็ถ้าเจออ้อยที่เมืองไทยก็สามารถเข้ามาทักได้นะก็นั่นแหละเผื่อว่าจะได้เจอกันเนาะทุกคนโอเควันนี้ก็ปิดคลิปไปแล้วนะคะต้องไปจัดกระเป๋าแล้วก็เจอกับอ้อยได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามดูนะเจ้าวันนี้ไปแล้ว